ไปด้วยกันหรือเปล่า DJPK ปิยวัฒน์กับโจลี่เหงียนนางแบบที่เคยมีข่าวด้วยกันเช็คอินเกาะสมุยช่วงเวลาใกล้กันแถมฝ่ายหญิงลงสตอรี่คล้ายอินเลิฟควรจับตาไปด้วยกันหรือเปล่าทำเอาหลายคนจับตากันอีกรอบสำหรับ DJPK ปิยวัฒน์กับโจลี่เหงียนนางแบบสาวเวียดนามที่เคยมีข่าวด้วยกันในช่วงที่ PK อยากกับภรรยาโยเกิร์ตณัฐชาเมื่อล่าสุด5พฤษภาคม2567นางแบบสาวได้โพสต์ภาพที่มาเมืองไทยเช็คอินในเกาะสมุยพร้อมแคปชั่น Time flies but memories last เวลาผ่านไปแต่ความทรงจำยังคงอยู่โดยนางแบบสาวได้เริ่มลงรูปเช็คอินเกาะสมุยตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2567ขณะที่ใน IG ของ DJPK ปิยวัฒน์ได้มีการเช็คอินที่เกาะสมุยในวันที่2พฤษภาคมพร้อมลงแคปชั่น This place is niceซึ่งก็ทำเอาหลายคนจับตาสงสัยว่าทั้งคู่ไปด้วยกันใหม่หรือจะมีโอกาสได้เจอกันที่เกาะสมุยหรือเปล่านอกจากนี้โจลี่เหงียนยังแชร์ IG Story เป็นรีลจาก IG ท่องเที่ยวเผยโมเมนต์หวานของคู่รักชายหญิงที่ริมทะเลพร้อมคำคมเกี่ยวกับการเลือกคู่ชีวิตดังนี้ When you choose a life partner you re choosing your eating companion for about 20,000 miles your travel companion if OT 100 vacations your career therapist and someone who stay you LL he about 18,000 timesส่วนโพสต์นี้ของโจลี่เหงียนจะสื่อถึงใครแล้วทริปนี้ทั้งคู่ไปด้วยกันจริงหรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันต่อไป